ไปต่อกันที่เพลงสุดฮอตของเมืองไทยอย่างวินเมธวินนะคะที่เจ้าตัวก็บอกเลยค่ะว่าปลื้มมากๆหลังถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาราดาวรุ่งของเอเชียเลยค่ะถึงกับต้องเข้าไปเช็คด้วยตัวเองเลยนะคะว่าวินเมธวินทราบว่าตัวเองเนี่ยติดอันดับดาราดาวรุ่งเอเชียแห่งปีแล้วก็เป็นผู้นำแฟชั่นจากนิตยสาร Forbes ค่ะอีกทั้งยังเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะคะเดวินก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นของปลอมจนต้องเข้าไปดูด้วยตาแล้วก็ทราบค่ะว่าเป็นเรื่องจริงเจ้าตัวก็เลยยอมรับนะคะบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยค่ะตกใจอย่างที่เล่าตอนแรกคือแบบรู้สึกว่าของปลอมหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้าไปเช็คก็คือเป็นของจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนเป็นอีกกำลังใจนึงครับให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปค้นพบเหมือนกันว่าเราชื่นชอบแฟชั่นมากๆตอนที่แบบว่าเราได้ทำงานในวงการแล้วก็ได้ทดลองหลายๆลุคครับผมทำแบรนด์ของตัวเองด้วยครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์เราครับเราไปเจออะไรมาหรือว่าเราได้ลองใส่อะไรมาที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีเราก็เลยเอามาทดลองใส่กับแบรนด์